เปิดเบื้องหลังชีวิตไอ้ปรีชยาอีเจเคย่อนอักษรย่อนักแสดงหนุ่มนกสองหัวว้ายเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะกับสามสาวเพ็กเซ่พร้อมแล้วก็เริ่มเลยเจ๊ยังไงวุ้ยแต่งตัวดูดีนะแน่นอนแต่งตัวมัดแบนหุ่นปานดาราโก้คุณพี่นี่แต่งตัวรับโนติสป่ะนะหนูผมไม่ขอพูดนะฮะขอพูดในชั้นศาลเท่านั้นนะคุณพี่แสดงว่าได้หมายมาแล้ว หมายจากผู้ใหญ่ บอกว่าแบบไปเธอทั้งคู่อ้าวทั้งคู่เหรอไปคนเดียวได้ไหมไม่เพราะเราต้องมาอ่านอันนี้ไงอ๋อเอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับจ้องกันมากใช่ก็เจ๊เปิดไหวไม่ใช่หรอย้อนเบื้องลึกเบื้องหลังของนางเอกสาวร้อยล้านหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับการที่คุณไอ้ปริชญาเนี่ยเขาลืมปิดไลฟ์ในขณะที่อาบน้ำถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่ามรสุมชีวิตเนี่ยเขาเจออะไรเยอะมากเป็นนางเอกคนหนึ่งที่น่าสงสารนะเธอเป็นคนที่เจอมรสุมชีวิตที่เยอะมากทั้งเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องชีวิตรักด้วยจริงแต่สาเหตุทั้งมวลทั้งหมดเนี่ย มันทำให้เขาป่วยก็คือว่าเป็นซึมเศร้าเพราะว่าภาวะโรคซึมเศร้าอะเนาะสารในสมองมันจะหลั่งอะไรมาบางอย่างมันทำให้เราคิดหรือทำเลยเนี่ยไม่ได้เหมือนคนปกติอันนี้ก็เป็นห่วงจริงๆคือหลายคนให้กำลังใจเธอมากใช่แต่ทีนี้แหละเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาย้อนสักหน่อยว่ากว่าเธอจะผ่านมรสุมแล้วมาเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรมาบ้างโอ้ต้องบอกว่าไอซ์นะคะเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านนะคะครอบครัวก็มีคุณแม่ดูแลอยู่ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกับคุณแม่ใช่แล้วก็ตัวเขาเองด้วยแล้วก็เหมือนคิดสั้นเนาะเกือบจะปิดชีวิตไปถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณปี2556นานอยู่นะรู้จำได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยใช่ไหมก็คือไอซ์เนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุที่ทำที่หน้านี่ใหม่เนี่ยก็คือทำหน้าใหม่นะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุขับรถอยู่ไปกองถ่ายขับไปขับมาในช่วงเช้าแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดเธอบนถนนห้วยขวางก็ประสบอุบัติเหตุทำให้รับบาดเจ็บนะคะมีแผลบริเวณใบหน้าแล้วก็ไหปลาข้างขวาเนี่ยหักกระดูกซี่โครงหัก2ซี่แล้วไปทิ่มปอดมันอันตรายมากเลยนะคือเวลากระดูกทิ่มปอดมันหายใจลำบากมากเลยนะโอ้โหแล้วกว่าจะไปผ่าตัดกว่าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันยากมากๆมันต้องสู้ขนาดไหนอ่ะถูกกว่าเธอจะกลับมามีงานแสดงแต่ทีนี้พอกลับมาอยู่ในวงการบันเทิงหายจากอุบัติเหตุต่างๆคือเธอสวยขึ้นสวยขึ้นหลายคนชื่นชมมากมีมีงานต่างๆแต่ทีนี้แหละหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอผ่านช่วงโควิดมาปี2566พี่ปูนจำได้ไหมคดีไซยาไนด์จำได้โอ้โหเรื่องนี้หลายคนนี่ก็คือแบบตกใจมากเพราะว่ามีชื่อของไอ้วิชยาเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเธอต้องการเอาสารไซยาไนด์เนี่ยไปกำจัดงูที่บ้านที่บ้านของเธอทำให้หลายคนก็ไปสืบว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวโยงกับการสั่งสารไซยาไนด์หรือเปล่าทำให้เธอโดนจับจ้องและก็เรียกว่าเป็นข่าวที่โอ้โหเป็นคดีกันเลยอ่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีข่าวเกี่ยวกับไซยาไนด์เนี่ยด้วยแล้วมันก็ไปเกี่ยวโยงกับไอซ์อีกคือหลายคนงงไงว่าเอ๊ะไซยาไนด์มันสามารถสั่งซื้อกันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอซึ่งไอซ์นี่ก็บอกว่าจริงๆช่องทางการสั่งไซยาไนด์ของเธอก็คือสั่งออนไลน์นั่นแหละเอาล่ะทีนี้แหละตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างก็สืบค้นกันคือแม้ว่าคุณไอซ์เองจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีไซยาไนด์ที่เป็นการติดชีพคนแต่ก็สารมาเนี่ยก็คือมาจากแหล่งในการซื้อขายที่ออนไลน์เหมือนกันจริงทำให้เธอเจอคดีนี้เข้าไปคือเรื่องนี้ทำให้เธอคือเกิดความเครียดเลยนะใช่เครื่องเครียดปุ๊บเธอคือเหมือนกับอาการที่เคยเป็นอะมันกำเริบเนาะมันดิ่งเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนะประมาณ2566นะคือปีเดียวกันเลยกับไซยาไนด์เนี่ยคือเหมือนภาวะซึมเศร้าของไอซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็คืออยู่ๆเนี่ยก็โพสต์ภาพมือถือนะคะมียามีแคปซูลนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยแก้ช้ำในแล้วก็เป็นภาพสีดำนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรรู้ไหมคือไอซ์เนี่ยหมดสติในห้องนอนหลายคนเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยเอาจริงๆคุณผู้ชมเธอจะคิดสั้นหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหลายคนดาราหลายคนเนี่ยเคยเกิดการติดชีพตัวเองมาแล้วใช่จากเหตุนี้ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนจะเป็นห่วงไอซ์มากไอซ์เนี่ยต้องอยู่ในห้อง ICU นะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ตอนนั้นเราชีพจรอ่อนมากแล้วก็คือเป็นข่าวดังมากมากๆเลยแล้วทุกคนก็เป็นห่วงไอซ์มากเหมือนกันแต่ว่าในปีต่อมาเนาะ
ปี67เนี่ยในความเคลื่อนไหวของไอซ์เองเนี่ยก็ซ่อนความน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าไอซ์ได้โพสต์ข้อความหนึ่งที่มันทำให้หลายคนเอ๊ะหรือโลกมันกำเริบอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือบอกว่าเอ้ยแม่ขอเงินพ่อขอเงินแบบว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อคือแบบทุกคนก็โทรหาไอซ์ว่าแบบเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอะไรบ้างคือบางทีเขาจะรับโทรศัพท์บางทีก็ไม่รับโทรศัพท์ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความเป็นห่วงเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ไปประมาณเนี่ยคุณแม่คุณแม่ของไอซ์เองก็ออกมาโพสต์รูปเหมือนกันหลังจากที่ไอซ์เข้าโรงพยาบาลก็เหมือนคุณแม่ก็คิดสั้นเหมือนกันมันก็เป็นภาวะครอบครัวคนรอบข้างนะคะทำให้มันดิ่งลงไปกว่าเดิมแต่ในเรื่องนี้เนี่ยสามารถคือพอเป็นคนในบ้านอ่ะมันสามารถเคลียร์กันได้แต่จริงๆแล้วนอกจากคนในบ้านที่จะคุยกันแล้วเนี่ยผมว่าคนรอบข้างส่วนหนึ่งแหละมันจะเป็นเพื่อนเองหรือว่าแฟนเองหรือคนที่เป็นห่วงครอบครัวนี้คือเขาเข้าไปให้กำลังใจไงกำลังใจคือสำคัญมากทำให้เธอเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านจุดนั้นมาได้จุดนั้นมาได้ปุ๊บโอ้โหหลังจากที่คือไอ้ต้องเรียกว่าผ่านเหตุการณ์นาทีชีวิตแล้วกันทำให้เธอเนี่ยคิดได้แล้วเธอต่อสู้พอต่อสู้ปุ๊บเธอได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่หลายคนแบบฮือฮามากเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอย่างเงี้ยเมลอนอีเมลนั่นแหละทำให้หลายคนคือแบบเฮ้ยดีใจอ่ะไอ้กลับมาแล้วคือไอ้กลับมาแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นกลับมาทำงานได้จนหลายคนคือลืมภาพลักษณ์ที่แบบเป็นนางเอกไปเลยกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เรียกว่ามีงานเยอะเลยนะอ๋อก็มีงานตอนนั้นมีงานเยอะมากเลยนะแต่ว่ามาเจอดราม่าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฟีใช่ไหมที่เขาเกี่ยวกับบทสวดมนต์อะไรสักอย่างใช่ไหมคือพอมันกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของอินฟลูเอนเซอร์อยู่เป็นดาวต๊อกๆแล้วก็จะหยิบโน่นหยิบนี่มาทำบทหนึ่งที่หลายคนก็วิจารณ์ก็คือการหยิบเพลงบทสวดจักรวาลมงคล8ทิศอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นนั่นแหละเพลงนี้แหละแต่ทีนี้คือในแอปนี้เนี่ยมันมีคนที่นำเพลงนี้มาทำเป็นจังหวะเป็นมิกดนตรีที่แบบสนุกๆไอก็หยิบมาเต้นจริงๆแล้วไม่ใช่ไอคนเดียวหยิบมาเต้นแต่ด้วยความที่เป็นไอไงนางเอกร้อยล้านดาราดังสวยแล้วหยิบเพลงนี้มาเต้นปุ๊บหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะมันเป็นบทสวดมนต์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นดราม่าแบบเบาๆแต่ทีนี้คือมันพอดราม่าเรื่องนี้มาปุ๊บเรื่องอื่นที่มันมีเยอะกว่ามันก็เข้ามาแทรกมันก็แบบผ่านไปก็คือแบบเข้ามาปุ๊บแล้วก็หายไปจนกระทั่งนี่แหละวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องคลิปสุดไลฟ์อาบน้ำสุดท้ายเนี่ยไอซ์เองเนี่ยก็ออกมาบอกผ่านผู้จัดการเนาะว่าแบบเฮ้ยแบบเสียใจแล้วก็แบบอับอายจริงๆที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสังคมเองแล้วก็สื่อมวลชนเนาะแฟนคลับก็โล่งให้กำลังใจไอซ์เนื่องจากว่าคุณผู้ชมค่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะบอกแล้วว่าสารในสมองภาวะจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นๆเราทำความเข้าใจเขาเนาะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะคือผมมองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางทีคือคนเป็นซึมเศร้าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดนึกออกไหมเราไม่ทราบว่าภาวะที่เขาอยู่ณปัจจุบันกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเจออะไรมาบ้างทำให้ณขณะนั้นเขาถึงกระทำแบบนั้นเราคนข้างนอกคือได้แต่แบบเฮ้ยต้องให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจอย่างเดียวเลยจริงๆแม้ว่าบางทีคือกำลังใจของเราแบบคนข้างนอกอาจจะไม่ถึงแต่เราเชื่อว่าเราเป็นกระบอกเสียงที่สามารถไปถึงเขาได้เพราะว่าเขาแบบรู้ซึ่งณทุกวันนี้เนี่ยคือเขาทราบแล้วว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกเขาอยู่เถอะไม่ควรจะแบบแชร์แชร์ต่ออะไรเงี้ยก็ระวังนะคะคุณผู้ชมถ้ามีคงมีคลิปเนี่ยผิดกฎหมายนะซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยพอมาเห็นแบบนี้แล้วสะท้อนในสังคมได้หลายอย่างเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยกำลังใจคือสิ่งสำคัญมากเลยนะพี่กำลังทรัพย์ไม่มีขอหน่อยยืมหน่อยกำลังทรัพย์ไปยืมมีเจ๊เคสิเจ๊เคมันรวยไม่ใช่หรออ๋อมันรวยสิแอบเอาข่าวมาอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เอาเยอะหรอมันเมามาเกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มที่เป็นนกสองหัวคือประเด็นคือแบบขอเล่าแบบเปิดหัวเบาๆก่อนแกล้งคือนักแสดงหนุ่มนกสองก็คือว่าตัวเองเป็นคนกลางใช่ไหมมีเพื่อนสองคนเพื่อนคนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ อีกเพื่อนนึงจะเป็นแนวนี้แต่ทั้ง3คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่จุดร่องป่องชิ้นที่มันเกิดเหตุเพราะอะไรก็คือเรื่องของว้ายชนเน่ EJK เราเสว้ายๆมิ
ไม่อยากจะพูดมีเรื่องของนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นนกสองหัวเขาเป็นเพื่อนกับสองหนุ่มที่มีปัญหากันนะโดยลับหลังพระเอกก็แอบใส่ไฟหนุ่มแบดบอยให้เข้าใจผิดทั้งเรื่องแย่งแฟนและนินทาต่างๆนานานะจ๊ะพอลับหลังหนุ่มแบดบอยเนี่ยนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นนกสองหัวก็ไปบอกพระเอกว่าหนุ่มแบดบอยไปโพธนากับคนอื่นว่าพระเอกแย่งแฟนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแฟนสาวของแบดบอยเนี่ยเป็นคนมาอ่อยพระเอกเองจ้าโดยมีสักขีพยานหลายต่อหลายคนงานนี้ได้ทำให้สองหนุ่มตีกันยับศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยเดือดสิจ้าส่วนนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นนกสองหัวนะหรอก็ได้รับโล่เป็นเพื่อนที่แสนดีไปครองสิจ้าเออแซ่บไหมล่ะแม่ยิ่งกว่าเออรู้ลึกรู้จริงจริงอะเธอรู้ไหมเจ๊เคนพูดมาขนาดนี้ละพูดได้หรอจริงๆเออเจเคพูดได้เหรอเจเคพูดออกไปใบได้ไหมแบบแกงนักแสดงหนุ่มเออหนุ่มละซีรีส์ซีรีส์เออใช่แท้ชายแท้ไหมซีรีส์วายซีรีส์วายแต่เป็นชายแท้อุ้ยนี่ก็รู้ป่ะนี่อุ้ยโอเคโอเคก็เหยียบไว้ละกันคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครแล้วเป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็อดีตเพื่อนกันเออแล้วก็กินชะนีกินว้าโอ้แค่นี้แหละไม่ต้องไปหาแล้วเหรอเฮ้อละนี่แต่งตัวรับหมายสารไข่ฟองมาไงรับหมายสารไข่ฟองพักเรื่องผู้ชายก่อนไปดูสาวๆกันบ้างเถอะคุยเลยเอาเลยไปเดี๋ยวไปดูนะคะความแบบแซ่บซ่าสวงน่ารักคิกุอาโดเนะนะคะของสามสาวสุดแซ่บพิกซี่จ้ะสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะโชว์โชว์เคสกันอาทิตย์ละครั้งเลยค่ะโจทย์วันจันทร์โชว์วันเสาร์อาทิตย์พักเกิดวันจันทร์โชว์เสาร์อาทิตย์พักแล้วก็หนึ่งในตลอดอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเรียนร้องเรียนเต้นเรียนรักแดงด้วยแล้วบวกกับตอนนั้นพวกหนูมีแบบว่าเรียนที่โรงเรียนที่มหาลัยด้วยเลยค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนเราต้องแบ่งเวลาให้มันชัดเจนนะคะโทรเคสมันเครียดเหมือนห้องสอบที่มีกัน 3, 4, 5คนที่มีคนจับผิดแล้วเวลาแล้วเออเครียดทุกวีคที่ไม่มีวิ่งไหนที่ไม่เครียดค่ะแล้วเราลองมากกันระหว่างการก่อนที่จะลุกวันเวทีว่าเหนื่อยท้อเพลียมีค่ะมีมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่ก็คือผู้ชายร้องเพลงเลยร้องมากกันร้องเพลงเลยนะน้ำด้วยร้องไห้ถามว่าท้อไหมมันมีท้อค่ะเพราะว่ามันมาเพราะความเหนื่อยแล้วก็ความกดดันต่างๆแต่ว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าทำมาอยู่ตรงนี้อะไรนะคะคิดว่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วถ้าสักวันหนึ่งเราไม่ได้เดบิวต์อะไรอะค่ะตรงนี้มันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่เราได้ทำการฝึกฝนตัวเองอย่างหนักมากๆแล้วเราก็จะได้แทรกอัพสกิลตัวเองขึ้นมาอะไรอะค่ะใช่แต่ว่าโชคดีที่พวกเราพัฒนาตัวแบบว่าพัฒนาสกิลได้ในระดับที่พี่ๆเขามองเห็นแล้วว่าสามารถเดบิวต์ได้อะไรอะค่ะก็ดีใจมากเป็นไรพี่เป็นไรพี่เช็ดก่อนเช็ดก่อนก่อนจะมาตอบก่อนฮึบหนึ่งสองสามก็กว่าน้องๆสามสาวพิกซี่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันพี่ก็ผ่านมาเยอะพี่ผ่านอะไรผู้ชายเหรอเจ็บมาเยอะยังไงครับโอ้โหนี่คือมีดหรือว่าระเบิดฮะเจ็บค่ะผมช่วยกินไหมอ่ะพอพอแล้วคุณผู้ชมแยกมาใหม่ไหมเนี่ยใส่ชุดไหนไม่มาแล้วเดี๋ยวไปรับไปสารโอเคไปสามมือกันไปสารเถอะไป